การระบายน้ำที่เป็นอะไรของตัว
ของเนื้อของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นมีในประเทศที่เป็นสินค้าที่ใหญ่ที่สุดกับที่สุดก็ให้นานๆก็เป็นสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ที่วัดพระนอนนะคะก็คณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งนำทีมโดยนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้มาเยี่ยมชมพระนอนของเรานะคะชาวสูงเดินนะคะที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็เป็นที่สักการะของเรานะคะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะท่านก็ได้มาเห็นสถานที่จริงนะคะว่าหลังคานะคะได้ต่ำเกินไปนะคะซึ่งทำให้พระนอนนะคะมีความชื้นขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะเราจะแก้ปัญหานะคะโดยการที่ยกหลังคาให้สูงขึ้นเพื่อให้โป่งขึ้นนะคะให้พระนอนนะคะไม่มีความชื้นนะคะโดยท่านนะคะก็ตัวเมย์เองนะคะก็เป็นส.ส.ในพื้นที่นะคะก็ได้เสนองบประมาณในการแก้ไขเรื่องตรงนี้นะคะจำนวน30ล้านค่ะครับก็ตอนนี้ครับผมอยู่กับท่านนายอำเภอนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสมานะครับตลอดจนข้าราชการของเมืองเสมานะครับก็ด้วยความที่อาคารที่ก่อสร้างที่มุมพระนอนมาเนี่ยครับก่อสร้างมาในปี2535นะครับจนมาขณะนี้ก็ร่วม30ปีนะครับซึ่งอาคารเป็นรถอาคารที่ค่อนข้างทรงต่ำนะครับแล้วก็ทำให้ขณะเดียวกันเนี่ยอายุยาวนานก็ทำให้การดูแลค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็ทำให้องค์พระนอนเนี่ยเกิดมีปัญหาอยู่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของระบบน้ำที่มันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราชาวสูงเนินก็เลยมีความคิดว่าทำอย่างไรนะครับที่จะมีโอกาสได้มีการปรับปรุงนะครับเพื่อที่จะให้อาคารนั้นเป็นอาคารที่กว้างขวางขึ้นนะครับยกระดับขึ้นสูงขึ้นนะครับทำให้มีความโปร่งแล้วก็จะสามารถขณะเดียวกันเรื่องของการป้องกันเรื่องของระบบน้ำนะครับที่จะไม่ให้ระบบนี้ไปกระทบกับตัวองค์พระนอนเนี่ยจะสามารถแก้ไขได้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับตั้งแต่สมัยท่านพลเอกพลสยานะครับมาดำเนินการปรับปรุงนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าวิเชียรนะครับเราก็ได้ฝากเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับในฐานะคนเกิดจนกระทั่งต่อมานะครับท่านผู้วิเชียรได้มอบให้ท่านรองสมเกียรติให้ดำเนินการนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อรองสมเกียรติได้ออกแบบครับก็ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดปัญหาก็คือการดำเนินการจะต้องมีการออกแบบโดยกรมศิลปากรนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านรองสมเกียรติก็เลยได้ประสานกับกรมศิลปากรนะครับจนขณะนี้เนี่ยได้มีการออกแบบสำเร็จทุ่งร่วมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสสนัชยาด้วยครับที่ได้ช่วยประสานงานอีกฝั่งอีกทางหนึ่งนะครับจนวันนี้นะครับได้มีการดำเนินการการออกแบบเรียบร้อยนะครับและก็สามารถเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเศรษฐาทวีสินได้มาเยี่ยมมาชมกันนะครับทำให้วันนี้คาดว่านะครับเราอาจจะได้มีการอนุมัติงบ30ล้านเพื่อเป็นการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราชาวสูงเนินมีความยินดีนะครับที่จะได้เห็นอาคารหลังใหม่เพราะว่าในอนาคตองค์พระนอนนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับพุทธสถานที่แก่ชนนะครับมากราบไหว้ก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นข่าวดีนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยท่านนายอำเภอคนที่ยิ้มแย้มที่สุดก็คือท่านนายอำเภอสูงเนินนะครับตลอดจนท่านนายกนะครับที่และพี่น้องเราชาวสูงเนินครับก็ต้องกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับ